สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ปกรณ์ภักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับสมมตินะว่าการให้การครั้งแรกให้การไว้แบบนี้เมื่อเกิดเหตุใหม่ๆกับการที่หลังจากนั้นผ่านไปเดือน2เดือนหรือสักครึ่งปี1ปีแล้วมาลักษณะให้การอีกแบบหนึ่งเวลาขึ้นศาลแล้วเนี่ยศาลจะให้น้ำหนักกับคำให้การในครั้งแรกเพราะมันเหตุเพิ่งเกิดขึ้นใหม่เชื่อว่าคนที่ให้การยังไม่ทันตั้งตัวเวลาเห็นอะไรก็จะพูดไปตามสิ่งที่เห็นคนบางคนเคยพูดแบบนี้แต่พอหลังจากนั้นเปลี่ยนคำพูดบทสัมภาษณ์ต่างๆตามข่าวตามอะไรต่างๆทีมทนายเก็บไว้เรียบหมดแล้วกุลานี่แหละเป็นบุคคลต้นเรื่องที่ทำให้ลุงต้องเจอเรื่องแบบนี้คุณเป็นคนที่มาบอกว่าสงสัยเป็นคนที่ไปแจ้งความให้การอะไรก็ไม่รู้กับเจ้าหน้าที่มันทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายคุณมีความสับปรับในหลายๆเรื่องเขามันสูงนะแต่เซลฟี่ขึ้นเขาจริงด้วยหรือพูดอะไรอีกหลายอย่างจนสุดท้ายน่ะพอไปไม่เป็นถ้าตำรวจไม่มีหลักฐานก็ทำอะไรแม่ไม่ได้ประมาณอย่างนี้เลยนะตอนที่คนขึ้นไปค้นหาลูกถ้าใครเป็นแม่ความรู้สึกเป็นแม่น่ะคุณจะมาเดินไหมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอจะมาเดินวงกลมอยู่ข้างล่างเหรอถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคุณจะแข็งแรงไม่แข็งแรงจะมีแรงไม่มีแรงทานข้าวมาบางครั้งแค่ปั้นเดียวตลอดวันแต่ถ้าคุณน่ะรู้แล้วว่ามีข่าวแล้วว่าเนี่ยลูกคุณน่ะเจออยู่ข้างบนแล้วจะรู้ว่าเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตคุณจะขึ้นไปไหมผมเชื่อว่าความรู้สึกความเป็นแม่จิตสำนึกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่น่ะกมลสันดานของความที่ความเป็นคนที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นแม่คนพ่อคนยังไงก็ต้องขึ้นไปตามหาลูกความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับฝากถึงเหม่งเกิบที่ดาวังคารล่าสุดน่ะเหม่งเกิบออกมาบูลลี่ลุงพลขอออกมาตอบกลับเหม่งเกิบที่ดาวังคารมันบอกว่าลุงป้าน่ะจัดวันเด็กโปรโมททุ่งนาลานองค์ปู่ตอบกลับไอ้ควายเอ้ยเขาไม่จำเป็นต้องโปรโมทหรอกเขาดังมานานแล้วเพียงแต่ว่ามึงน่ะดังสู้เขาไม่ได้แล้วอีกอย่างเขาเป็นคนดีเขาไม่ได้เป็นคนชั่วอย่างมึงทำอะไรสู้เขาไม่ได้สักอย่างเลยแล้วยังมีหน้ามานั่งพูดว่าลุงป้าเขาโปรโมทหลอกลวงสังคมไม่เคยเห็นใครเชิดชูจำเลยมึงเป็นทนายที่ดาวังคารยังไม่มีคนเชิดชูมึงเลยนี่ขนาดเขาน่ะเป็นจำเลยนะเขายังมีคนเชิดชูมีคนรักทั่วโลกมึงเป็นทนายมึงยังไม่ได้ขี้เท้าเขาเลยมึงน่ะลองคิดดูว่าเขาหลุดพ้นจากคำว่าจำเลยเมื่อไหร่มึงได้ฝังดินไปได้เลยมึงนี่ชิดซ้ายไปเลยไอหัวไม่มีขนที่ดาวอังคารขนาดเขาเป็นจำเลยเขายังจะได้ขนาดนี้น่ะยังจะดังได้ขนาดนี้เพราะอะไรเพราะสังคมเขารู้ว่ายังไงลุงป้าเขาไม่ได้ทำมึงน่ะแต่มึงนะมึงนี่แหละนั่งโง่อยู่คนเดียวนั่งเลอะเทอะอยู่คนเดียวที่มึงบอกว่าพนันกับผมไหมเราว่าจำเลย288จะติดคุกเอางี้ดีกว่าลุงกับป้าไม่ติดคุกแต่มึงน่ะจะถูกเมียจับได้ก่อนว่ามึงมีเมียน้อยนี่แหละอีกไม่นานน่ะเมียมึงก็จับได้เกินเยียวยากับมึงจริงๆยังมีหน้าไปว่าผู้นำชุมชนว่าเขาน่ะจะกินงบเรื่องการจัดวันเด็กโดยที่ผู้นำชุมชนไม่ต้องลงทุนอะไรลุงกับป้าเป็นคนจัดให้แล้วกล่าวหาลอยๆว่าผู้นำชุมชนจะกินงบวันเด็กผู้นำชุมชนนี่เขาน่ะเขาดีเขาไม่ได้อัปรีจังไรเหมือนมึงน่ะที่จะกินทุกอย่างความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ได้พูดไว้อย่างนี้ครับหลังจากเกิดเหตุเมื่อพฤษภา63ลงไปในพื้นที่หลายชุดด้วยกันแต่ปรากฏว่าที่พักไม่พอต้องไปพักที่โรงเรียนกกตูม
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังเปิดสอนอยู่มีห้องน้ำที่นอนชุมชนพักอยู่ได้ชั่วคราวส่วนโรงเรียนกกอกเองนั้นไม่มีครับนักเรียนอะน้อยเลยไปรวมกับกกตูมก่อนจะถึงกลางเดือนมิถุนาฝ่ายผู้เสียหายหรือผู้สูญเสียออกข่าวมาตลอดว่าไม่ใช่ลุงพลไม่ใช่ลุงพลถ้าลุงพลน่ะโดนเมื่อไหร่จะไปเป็นพยานให้แล้วใหม่ๆน่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เพ่งเล็งไปที่คนขี่มอเตอร์ไซค์บ้างคนเพี้ยนๆบ้างคนนอกหมู่บ้านบ้างแต่ก็หาข้อสรุปไม่ได้จนมาวันนึงน่ะชาวบ้านที่กกตูมเขาได้ยินกลุ่มบุคคลในกลุ่มบุคคลนั้นก็มีคนหนึ่งได้เรียกฝ่ายที่เสียหายไปพบณเวลานี้เข้ามาจากบ้านนานแล้วเขาก็รู้ว่าอะไรคืออะไรมีบางนโยบายเขาก็ต้องทำตามนโยบายของเจ้านายดังนั้นต้องให้ผู้ฝ่ายผู้เสียหายต้องเลือกว่าจะไปลงที่ใครเขาน่ะจะได้กลับไปเสียทีต้องมานอนโรงเรียนระดับใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะชักจะไม่ไหวแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นจะต้องคัดเลือกแล้วว่าจะเลือกใครหลังจากนั้นก็น่าจะประมาณปลายมิถุนายน63มีวันหนึ่งครอบครัวฝ่ายผู้สูญเสียถูกเชิญไปที่สภ.กกตูมวันนั้นทนายก็ดูโทรทัศน์กลับมาค่ำๆใช้เวลา7ชั่วโมงทนายก็รู้ว่าไม่ได้สอบสวนคิดไว้แล้วว่าจะต้องมีอะไรแปลกๆคืนนั้นน่ะหลังจากที่สองท่านได้ไปที่กกตูมแล้วกลับมาที่บ้านก็ระดมพี่น้องพ่อแม่มาพูดคุยคนที่ไม่ได้ถูกเชิญคือลุงพลป้าแตนทำไมน่ะคุยเฉพาะกลุ่มคนอื่นทำไมลุงพลกับป้าแตนน่ะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมอันนี้เราเริ่มสงสัยละจนอีกเช้าวันนึงน่ะฝ่ายผู้สูญเสียผู้เสียหายนั้นก็ให้ข่าวก็สรุปว่าสงสัยลุงพลก็มีนักข่าวมือดีถามว่าทำไมสงสัยมาที่ลุงพลก็เผลอพูดไปว่าเจ้าหน้าที่เขาให้สงสัยฝ่ายผู้สูญเสียนั้นเขาพูดเองทำไมน่ะหวยมาออกที่ลุงพลเพราะลุงพลตอนนั้นสภาพแย่มากฝาบ้านไม่มียังมีเสียงกระซิบมาว่าเอาไปก่อนเอาไปก่อนเถอะเดี๋ยวไปหลุดที่กระบวนการยุติธรรมมันก็เลยต้องเลือกแต่มันจะมีคำถามว่าการเลือกมันเลือกได้เหรอผู้สงสัยน่ะผู้ต้องสงสัยมันแปลกนะไม่ใช่เลือกซื้อของนะแต่ทำไมต้องเลือกอ่ะทำไมไม่หาคนจริงๆทำไมต้องกลายเป็นคนที่ถูกเลือกความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้อยากจะพูดถึงประเด็นหนึ่งที่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาได้เปลี่ยนแปลงแผนงานเขารู้ว่าตอนนี้น่ะองค์ปู่ทำลายลุงไม่ได้แล้วเรื่องคดีในศาลน้ำหนักน้อยเขาก็พยายามจะแยกน้ำออกจากป่าแยก FC ของลุงพลให้หนีห่างจากลุงพลมากที่สุดเพื่อจะให้ลุงพลน่ะไม่มีกำลังไม่มีคนสนับสนุนไม่มีกำลังทั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์คนเราน่ะถ้าไม่มีกำลังคนและกำลังทรัพย์มันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อันนั้นเป็นการดิสเครดิตทำลายองค์ปู่ทางอ้อมด้วยประเด็นนี้ทางฝ่ายนู้นเขาลามไปถึงป้าแตนอย่างเช่นเอาชีวิตส่วนตัวของป้าแตนมาวิเคราะห์ล้อเลียนเหมือนกับป้าแตนไม่ใช่แม่ศรีเรือนคนสมัยใหม่ไม่มีแล้วแม่ศรีเรือนไม่ใช่ยุค50ปีที่แล้วโดยเฉพาะคนบ้านนอกทำไร่ทำนาไม่ว่าหญิงหรือชายก็จะกลายเป็นชาวไร่ชาวนาไปน่ะสิ่งที่เขาพูดมันกลายเป็นว่าผิดยุคยุคปัจจุบันชายไทยน่ะไม่ได้หาแม่ศรีเรือนมาเป็นแม่บ้านแล้วนะจะหาเฉพาะคนที่ร่วมกันทำมาหากินเป็นหลักการไปพูดทำลายเครดิตไปเรื่อยๆหลงทางไปกับเขาตัดกำลังไปเรื่อยๆอย่างน้อยน่ะสุดท้ายเครดิตของลุงพลป้าแตนไม่มากก็น้อยถ้าคนไม่เข้าใจก็มองลบเพราะฉะนั้นน่ะจากแผนเอาติดคุกก็ทำยากแผนทำลายเครดิตลุงพลเรื่ององค์ปู่พญานาคก็ทำให้สำเร็จเพราะว่าเรื่ององค์ปู่พญานาคมันจบแล้วความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ปกรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงทนายช้างดาวช้างดาวที่แปลว่าเกิบก่อนหน้านั้นเราจะเห็นทนายท่านนี้เล่นทนายอุทัยในเรื่องราวต่างๆที่วิเคราะ
เรื่องคำร้องที่ว่าจะต้องอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ช่างพอพานไม่ต้องไปอุทธรณ์อะไรแต่ทนายช้างดาวบอกว่าจะต้องอุทธรณ์นู่นอุทธรณ์นี่นั่นท้าทนายอุทัยว่าดีเบตกันไหมสุดท้ายมาคำตอบชัดเจนคือไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์เห็นไหมขนาดทนายอุทัยโดนบูลลี่ว่านั่นนี่ด้วยความเป็นเนติบัณฑิตการดูอะไรมีวิสัยทัศน์และมุมมองที่ไกลกว่าทำให้ชนะมาแล้วถึงแม้จะชนะก็หาว่าเขาไม่เก่งสู้ไม่ได้เถียงไม่ทันแต่ไม่เก่งเนี่ยเก่งกว่าคุณเยอะคุณวิเคราะห์ให้ถูกเหมือนเขาสักเรื่องสิต่อมาเรื่องน้องสาวทนายอุทัยทนายนงเขาหาว่าการวิเคราะห์คดีน้องผลไม้ที่ดาวอังคารเป็นลักษณะที่ว่าอวยแต่จำเลยอวยลุงขาดซึ่งข้อเท็จจริงเน้นไปเพื่อที่จะอวยจำเลยอย่างเดียวเมื่อผมฟังแล้วการที่ทนายนงเขาวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ไปตามลักษณะที่เกิดขึ้นตามรูปของคดีวิเคราะห์ได้ดีมากๆในมุมมองของผมประชาชนเราได้ความรู้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาอ้างอิงมาน่ะทางฝั่งลุงพลก็ไม่ผิดก็เขาเชื่อมั่นในลุงไงตามหลักฐานคุณก็เอาไปบูลลี่ว่าเขาน่ะพูดไปเรื่อยไปน้ำไหลไฟดับสงสัยน่ะไม่ได้คุยมานานอยากจะคุยเหลือเกินแม้ตัวคุณน่ะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไม่เห็นคุณวิเคราะห์อะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคดีนี้เอาอีกแล้วพอสายๆมาน่ะมีการพูดถึงว่าซุปเปอร์แปะหมายถึงทนายนิทัศน์พูดมา3คนเขาเล่นกับเนติบัณฑิต3คนเลยทั้งที่เขาน่ะยังไม่ได้เป็นเนติบัณฑิต